ทรนด์ฮิตติดชาร์ตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเทรนด์ฮิตติดชาร์ตวันนี้เรามีเรื่องดีๆที่คอกาแฟไม่ควรพลาดเลยละค่ะเพราะว่าหากพูดถึงผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจและต้องการที่จะเสาะแสวงหากาแฟที่มีรสชาติดีรสชาติแปลกใหม่วันนี้เรามีแหล่งดื่มกาแฟมาแนะนำค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองกาแฟค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกกาแฟอาราบิก้าถึง19อำเภอนะคะซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่มีธุรกิจร้านกาแฟมากกว่า 1,000 แห่งประกอบไปด้วยร้านที่มีดีไซน์บรรยากาศดีๆแล้วก็ร้านกาแฟริมถนนหรือสตรีทคาเฟ่ซึ่งร้านกาแฟที่เกิดขึ้นจำนวนมากเพื่อรองรับการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมนะเพื่อที่จะจุดประกายนะให้เชียงใหม่เป็นเชียงใหม่เมืองกาแฟมากขึ้นนะเราก็ได้พัฒนาในการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำปัจจัยนะที่ทำให้กาแฟเป็นกาแฟที่ดีนะมันมีเยอะมันมีทุกปัจจัยแต่องค์ประกอบแต่ละผู้ประกอบการเนี่ยเขามีศักยภาพนะที่จะพัฒนาตัวเขาแล้วก็มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเขาให้ต่อยอดต่อไปทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่หนึ่งนะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็หวังนะว่าโครงการเชียงใหม่เมืองกาแฟเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลักดันนะอุตสาหกรรมกาแฟนะของจังหวัดเชียงใหม่นะหรือของภาคเหนือนะให้สามารถเติบโตได้ต่อไปการที่จะยกระดับให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกาแฟให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในระดับโลกนั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีคุณภาพค่ะและก็มุ่งสร้างมูลค่าสินค้าในระดับพรีเมียมตั้งแต่ต้นทางการปลูกกาแฟกลางทางการคั่วกาแฟและปลายทางในส่วนของร้านกาแฟและการตลาดต่างๆผมว่าพวกคนที่ทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟก็คงจะต้องปรับตัวคืออย่างแรกเลยก็คือปรับตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกาแฟทั้งหลายรู้ตั้งแต่เรื่องของสายพันธุ์ในการปลูกรู้เรื่องขบวนการแปรรูปรู้ในเรื่องของเทคนิคการคั่วแล้วก็รู้ในเรื่องของความสามารถในการชิมรสชาติกาแฟวิเคราะห์และประเมินรสชาติของกาแฟแต่ละตัวสุดท้ายก็คือเทคนิคต่างๆในการที่จะชงกาแฟให้ออกมาได้รสชาติที่ดีส่วนตัวของในวันฟาร์มเองเนี่ยของเราเน้นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับเราจะทำกาแฟที่อาศัยปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมเราจะเน้นเรื่องการทำกาแฟออร์แกนิกนะฮะเราจะทำกาแฟแบบใต้ร่มเงาหรือว่าอันเดอร์เชดเน้นการแปรรูปที่หวังผลเรื่องของคุณภาพหรือรสชาติกาแฟสูงสุดตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก็พัฒนาทุกอย่างในเกี่ยวกับการกาแฟพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพวกบาริสต้าทั้งหลายเราก็มีการแข่งขันเพื่อให้แต่ละคนตื่นตัวแล้วก็พัฒนาเทคนิคความสามารถของตัวเองขึ้นมาการผลักดันให้ธุรกิจกาแฟในประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพครองใจผู้บริโภคมากขึ้นเมื่อตลาดมีความต้องการกาแฟมากขึ้นมูลค่าตลาดก็จะสูงขึ้นและเมื่อเกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพทุกขั้นตอนก็จะทำให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในชุมชนนั่นเองค่ะ